คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับช่างแต่ผมมือใหม่ไม่เหมาะกับช่างเก่าที่เก่งแล้วอย่ามาดูเสียงประสานกังวานกลองสอดสายตาแลมองเพื่อนังน้องสิตื่นตาวครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับพบกับรายการเก่งแล้วอย่าดูครับมื้อนี้มาแนะนำส่งอันเดอร์คัตวีเป ผมกับโบหูกันว่าจะเอื่นส่งนี่ว่าส่งยังครับอันเดอร์คัตวีเปเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือแบ่งแสกเลยครับอันนี้สิเป็นแบบสีไทยเปิดขึ้นสูงหอดแสกมับเลยการแบ่งแสกก็เลยต้องยึดตามขวัญเป็นหลักนะครับขวัญเวียงออกมาในลักษณะแบบใดโค้งซ้ำใดกะสีต้องพยายามแบ่งให้ได้ตามขวัญครับผมนี่ในแบบซื้อโจเวลเสียงแค่นหวานจอยจอยพี่น้องเอ้ยสะออนไลน์กันยังวะกันยังวะซอยพี่น้องฟังซอยนกแต่บินความไปคอยผู้ใดหำหน่อยให้ไปเฮ็ดมันอย่าให้มันแทพันเด้อซุ่มหำหน่อยจังสี่ก็ว่าซอยหลังจากแบ่งผมแล้วครับสองฟังผมกับสีใส่อันแนวแปะนี่แปะไว้ก่อนแล้วค่อยหนีบกิบครับข้อดีของมันก็คือถ้าเข้าใส่ตัวนี้แปะไว้ก่อนหนีบกิบแล้วนี่มันจะเฮ็ดให้เส้นผมนี่มันบ่หักคือการหนีบกิบโดยตรงสีหน้าครับแต่หนีบกิบปั๊บไปเลยผมบางคนมันก็จะแบบหักสีหน้าก็ยากบ่ได้อีกสร้างงานให้ของเพิ่มอีกอ่าโอเคผมก็สิเริ่มไถขึ้นไปเลยครับเบอร์2ครับอันนี้ฟันล่องเบอร์2ครับไถนำขึ้นไปเลยไถจนว่าถึงแสกเลยนะครับบ่ต้องยั่งไว้นะครับไถถึงแสกไปเลยปัตเตเลียนที่ใส่เป็นปัตเตเลียนแอนดิตครับแอนดิตเนชั่นนะครับปรับผ่านสปีดไว้ในจังหวะนี้ครับไถไปเรื่อยเดี๋ยวต้องมาเก็บรายละเอียดอีกก็ได้นะครับตอนมันแห้งแล้วนะในแบบตัวจริงนี่ตัวน้อยๆผู้น้อยลูกค้าประจำร้านนี้ครับขอถ่ายวิดีโอกระจายดีให้ถ่ายครับเลือดสิปฏิเสธบ่ได้บ่จักหน้าผู้เดียวเนาะนี่ครับว่าไทยขึ้นสูงเลยครับเป็นอันเดอร์คัตเลยครับอันเดอร์คัตแปลว่าหยังนั่นที่ล่ะ อันเดอร์คัตสำหรับผมก็คือแบบมันอันเดอร์คัตมันอันเดอร์แบบตัดแบบบ่เชื่อมโยงกันนะครับตัดแบบด้านข้างกับด้านบนเนี่ยสิแตกต่างกันแบบบ่เชื่อมต่อกันเลยจังซี่นะครับแบบเพ้นร้อยต่อแบบชัดเจนอย่างประมาณนี้นะครับคนที่สิตัดช่วงประมาณนี้ก็เป็นต้องมีความเท่แน่จักหน่อยอย่างประมาณนี้นะเป็นผู้ชายที่ดูตื่นเต้น มักความตื่นเต้นเข้าว่าเด้คนสิตัดอันเดียวครับอันเดอร์คัตมันเป็นส่งผสมระหว่างปอมปะดัวกับส่งครีปอย่างนี้แหละมันคล้ายๆกันมันก็เลยดูโดดเด่นขึ้นมาครับส่งแซกซุ่มแพ้ยังกันส่งแซกซุ่มแพ้นี่ครับนี่ผมก็สิเก็บรายละเอียดโครงสร้างไปก่อนนะครับเก็บแบบคร่าวๆครับบ่ได้ว่าเก็บให้มันจบงานไปเลยทีเดียวก็ใส่กันไกลเก็บขึ้นไปจากมุมกล้องนี่ก็เห็นว่ายังเป็นหนามอยู่มันยังบ่ทันกลมแม่นบ่ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับจุดนี้ถ้าเฮาใส่ปัตเตเลียนไถกดไปเรื่อยทีเดียวนี่บางทีหัวบ่งามอีดีมันกับตัดออกมาแล้วก็ดูบ่ค่อยงามปานใดนะ
อันนี้ตรงช่วงบริเวณตรงใกล้ๆควันนี่ผมก็สิใส่เป็นกรรไกรค่อยๆเก็บไปทีละนิดละนิดละนิดเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปแล้วก็เช็คเมืองตอนเปียกบ่คักแล้วเฮาก็ต้องมาเมืองตอนแห้งอีกทีนึงอย่างประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับผมใส่ฟันร่องเบอร์ 1.5 ครับไถขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์2ครับแต่เวลาใส่ฟันร่องนี่ผมมักสิแบบใส่คู่กันเบอร์2ก็สิคู่กับเบอร์ 1.5 อย่างประมาณเจ็บตีนผมมาหน้าครับนี่เห็นบ่ตรงฟันการแบ่งผมเห็นบ่ตรงฟันมาหอดฟันมับเลยเน้นความเป็นธรรมชาติครับเพราะว่าทรงนี้มันสิบ่เชื่อมต่อกันเลยแบบมันสิตัดแล้วข้างบนนี่โปะลงมาโหลดจังซี่นะมันก็เลยต้องแบบยึดตามธรรมชาติให้ได้มากที่สุดต่อไปเป็นการจ้อแสงตรงกับความเลยความแบตเตอรี่จ้อซื้อครับบ่ต้องดูดลงครับจ้อกดลงไปซื้อเพื่อให้เป็นแนวเส้นด้านบนมันคุมก่อนนะครับลากาขั้นตอนต่อไปมันก็สิพลิกนี่พลิกน้ำลงปุ๊บมันเห็นเส้นรางหลุดลงนิดเดียวใส่มุมเล็กๆของแบตเตอรี่นะครับมุมสามเหลี่ยมจิกๆๆลงมาให้มันเป็นเส้นนี่แค่นี้เส้นมันก็สิคมทั้งสองฟังซ้ำกันครับบานส่วนสีให้มันชัดเจนมากกว่าเดิมเหมือนกับเป็นในส่วนของมีดโกนนะครับมาย่ำกันอีกที่นึงดักรอบมาคมแท้ๆฝากกดไลค์เพจสุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปได้เลยครับฝากกดติดตามช่อง Channel YouTube ให้ผมนำเนี่ยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจอย่าเหม็นซื่อๆครับกด Subscribe ให้พร้อมกดไลค์ให้นำเป็นกำลังใจที่ดีให้ผมนำเนี่ยอย่าจะให้ซุ่มเขียนคีย์บอร์ดมาเหม็นไลค์ครับก็ตอนกันมีโกนกับระวังเนี่ยใส่มุมเศษ1ส่วน3ของใบมีดนะครับเป็นตัวทำงานบนมันใส่เต็มหนานี่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้อาสิมองเห็นว่าเศษมันยังบ่ท่านตรงบ่ท่านยังสินะตามจริงเศษมันตรงแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความยาวของผมนางขามันไปบังจังสินะมันก็เลยเห็นเศษนี่บ่คมแล้วก็ชัดเจนเดี๋ยวเฮาสิมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงโดยกรรไกรอีกทีครับอันนี้ผมกับแบงผมดันหน้าออกไปแล้วตรงนี้ผมกับสิมาตัดให้มันชนขอบไปเลยมองนี้นี่เห็นบ่มันชนขอบตรงขอบพอดีเป๊ะเลยเห็นบ่ตรงนี้ใส่แบตเตอรี่ทางรถก็ได้นะครับยกข้างหน้าขึ้นแล้วก็ตัดนะครับมองมุมนี้สิเห็นว่ามันสิเอียงนิดนึงนะครับฟังทั้งแสกผมฟังทั้งด่านแสกนี่สียาวกว่าฟังทั้งด่านผมตกลงมานิดนึงนะครับเพื่อเสียมันเท่มากทางเดียวนึกออกวะนึกบอกอะนึกให้ออกเลยครับผมบ่ฮู้ว่าสิไปแนวใดแล้วช่อต่อช่อนะครับการแบ่งเซกชันเฮาต้องแบ่งให้ละเอียดเห็นบ่ปึ๊บๆให้ถนัดตัดตรงกับตัดตรงนี้เลยนะครับเพียงแค่ว่าที่ผมปล่อยมันรู้สึกว่ามันจริงเชื่อมกันง่ายเก็บรายละเอียดง่ายมันเชื่อมกันง่ายเหมือนเดิมครับการแบ่งช่อผมละเอียดมันก็เฮ็ดให้ปลายผมละเอียดเชื่อมโยงกันง่ายกว่าเฮาสิรวบ 2-3 ช่อแล้วก็ตัดงับๆไปเรื่อยจังซี่นะผมก็เลยต้องแบ่งให้ละเอียดแน่สำหรับสั่งใหม่ครับฝึกแบ่งช่อผมดีๆงามๆงานก็สิออกมาดีเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดผมต้องตัดไปเช็คไปถอยหลัง 2-3 เก้า
มาแหน่มึงก็ได้นะครับบ่ผิดนะครับมันบ่เสียเวลาเฮาดอกบางที่มีสกิลอยู่บางลอยสกิลจังซี่ใส่เบิดอยู่ในหัวเดียวมันก็บ่ออกมางามดอกแต่เฮาบ่ถอยเช็คมึงบางทีเฮาจะใส่บางสกิลจัก1อย่างหรือ2อย่างแต่ว่าถอยออกมึงแล้วที่มันงามแค่นั้นก็พอแล้วครับบ่จําเป็นต้องใส่เยอะนะใส่เยอะแล้วมันหกนี่เมื่อกี้ผมฉีดกรูมมิ่งสเปรย์นะครับฮอปแมนกรูมมิ่งสเปรย์นะครับแล้วก็ได้ให้เป็นส้มเช่นเคยตัดง่ายๆครับส้มนี้ก็ต้องอันนี้อยากไปอยากตอนแบ่งผมพุ่นล่ะนี่ครับอย่าลืมกดไลค์เพจสุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปให้ผมนำด้วยครับเพจ Facebook แม่สำหรับคนที่ถามว่าหลานผมอยู่ไสหลานผมอยู่กทม.ด้วยครับอยู่กรุงเทพมหานครนะไม่ใช่กลางทุ่งมหาสารคามนะครับอยู่กทม.ครับอยู่บางหน้าตาดซอย37ครับอยู่ใกล้ๆเส้นทางบางหน้าอยู่ติดกับอินเด็กซ์บางหน้านะครับคุณลุงคนมึง YouTube แล้วก็บอกว่านึกว่าอยู่ต่างจังหวัดบ่แม่นนะครับเป็นคนต่างจังหวัดมาเฮ็ดงานในกรุงเทพนี่ล่ะอยู่อุบลครับบ้านเกิดอยู่อุบลครับนี่โหพอแล้วมั้งซ้ำนี่แม่นี่เห็นบอกผมก็สิมาเก็บรายละเอียดช่วงแทรกอีกทีนึงปึ๊บๆนี่เพราะว่าตอนผมแห้งแล้วเฮาสิเห็นรายละเอียดทุกอย่างเลยนี่ใส่ฟันร่องเบอร์2ไปนำหม่องหันอีกนี่ข้ามจริงงามบ่บัดนี้นี่นี่ตัดไปแน่มึงในกระจกไปนะครับใส่กระจกให้เป็นประโยชน์ครับสร้างมึง 80% ครับลูกค้านี่มึง 20% พอครับสำหรับกระจกผู้ใดมักหมุนเก้าอี้ด้วยมึงในกระจกแข็งดีครับเก้าอี้เคยเฮ็ดให้หมุนได้นานเห็นบ่อันนี้บริมุนให้เจ้าของมึงครับมุนให้กล่องมึงอันนี้ผมก็มาเก็บตรงแถวกรอบส่งมันผมมันหล่นออกมามันยังบ่ทันเสียงก็มาได้นี่ไผบอกตัดลมแนวเส้นผมกระเด็นตุบตับเลยนี่ครับเมื่อกี้เป็นสกิลฟรีแฮนด์นะครับมันเป็นเหลี่ยมนิดๆหน่อยๆแทนที่สิไปยิบวัตเตอร์เหลี่ยมมาขวดผมก็กันไกลยังไม่เหมือนกันนำหลวดมันสินะบางทีเขาฝึกหลายๆเทคนิคมันก็ซอยเขาประหยัดเวลาได้อันนี้ครับมันมีอย่างไรครับกันไกลฟันปลากับยกขึ้นตัดซื้อเลยบ่ต้องคิดอย่างไรครับบางทีตัดผมแค่ตัดออกมางามก็พอนี่ปึ๊บเสยมึงมันยังแหนมเกินไปหรือเปล่ามันแหนมเกินไปกับเอาอีกประมาณนี้นะส่งนี่ลูกค้าเพิ่นเว้าไทยบ่ได้เนาะเพิ่นก็เลยกอบรูปจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ให้ผมเมืองมาเอาส่งนี้จริงๆนะฮะแน่นอนล่ะผมสื่อสารกับเขาแทบสิบ่ได้เลยนะลูกค้าต่างชาติเฮาก็สิก็คุยกันด้วยรูปภาพมากกว่านะมาตัดผมอย่างประมาณกับภาษาที่แบบง่ายๆเขาก็สิเขามาหาเฮาเขาก็อยากได้ส่งที่เขาต้องการนั่นแหละนี่ก็สีเหลี่ยมแล้วเด้นี่ครับเอาอีดีเหลี่ยมกันจังน้อยก็สิกันแล้วยังบ่มาแนะนำสร้างใหม่เลยครับเช็คดูๆครับตัดผมโมเมนต์ว่าเขาสิกลมหน้ากลมตาตัดอย่างเดียวครับเงยหน้าขึ้นมาซองมึงหน้าลูกค้ามาเช็คมึงให้มากที่สุดครับคุมหน้าคุมตาตัดอย่างเดียวบางทีมันบ่ได้เด้นี่ปาบเขาให้กสิกันได้บ่านี่จุดๆโอ้งามกวนเลยอ
นี่ก็เป็นการกันหน้าผากล่ะครับแล้วแต่ถนัดตรวจด้วยครับเรื่องการกันหน้าผากกันยังไงผมไม่มีหลักการเลยผมบอกตรงๆกะเมืองเอาดูครับมันงามกับเศร้าบนบ่งามกับเฮ็ดให้มันงามก็แนะนำสั่งใหม่อีกครั้งนึงแล้วกันครับเพิ่มเติมอีกน้อยเฮานี่สมควรที่แบบว่าเมื่อนึงจับปัตตะเลียนหรือเงินไก่เนาะอีกนิดนึงนี่ต้องจับไปเลยบ่หวีกับแบบแปลงปัดอย่างพวกนี้มันจับเห็นเป็นนิสัยครับผมว่ามันซอยได้ดิซอยแบบว่าเฮากันขอบมันสิตึ้งมันเห็นหยังบ่เรียบร้อยก็จับหวีขึ้นมาหวดมันโหลดไปสินะมันง่ายสินะหรือว่าถ้าเป็นจับแปลงไปแบบมันหกหกปั๊บออกโหลดสินะพยายามจับอุปกรณ์ให้มันได้สองมือฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพจสุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปนะครับ IG สุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปฝากผลงานไว้นำแน่นะครับอาจจะได้ยินเสียงน้ำนะครับเพราะว่าผมล้างตีนอยู่ล้างตีนไม่น่าแต่อัดเสียงไม่น่าแต่กันไปเรื่อยครับฝากกด Subscribe ครับ Channel สุวรรณมารีสุวรรณมารี Channel ครับโอ้ยบอกบทที่นั่นล่ะครับกันไปครับปัตเตเลียนตัวนี้ที่ผมใส่เป็นปัตเตเลียนแอนดิดสลิมไลน์นะครับตอนซื้อมาที่แรกมันก็คมอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ามันคมได้อีกผมก็เลยไปโม่เองเหมือนกับบอดี้โม่ฟันโม่อย่างนี้แค่ตั้งฟันใหม่ตั้งเราเองตั้งให้มันเป็นซี่โลแกปเราเองสีหน้าครับมันกินละเอียดกว่าเก่ากินได้ลึกกว่าเก่าอย่างประมาณนี้นี่เป็นขั้นตอนที่เช็คแล้วครับเช็คความเรียบร้อยแล้วเช็คความงามนี่กับฟี่แฮนเก็บช่วงที่มันบ่โค้งมุ่นนะครับซองมึงเห็นป่ะนี่ก็เก็บช่วงมันบ่หันมุ่นนี่เป็นไงหูมีกล่องกับโซ่ประสานนี้ด้วยเพิ่นมาทำความสะอาดนี่มันบ่งามบ่มันบ่งามบ่นี่สำคัญนะครับลองนี่เท่อยู่เด้อเฮ็ดมันเท่ถ้ากันมาบ่งามก็คือบางทีมันเด่นน่ะเฮ็ดหม่องเด่นได้บ่งามก็บ่ดีนี่ครับสิเสร็จแล้วครับท็อปแมนโบเมดนะครับสูตรวอเตอร์เบสครับล้างออกง่ายในน้ำเดียวคุ้นแล้วสีน้ำตาลครับสูตรนี้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมของคนไทยและต่างชาติเอาไว้ง่ายซะเหมาะเบิดนั่นแหละว่าจะเสียไปใส่นะครับนี่หายเก่งนั่นแหละครับเสร็จตามทรงที่เฮาตัดมาจับนิดจับหน่อยมันก็ดีแล้วเฮาตัดมาดีแล้วข้อดีของโปรเมดนะครับหลายคนถามว่ามันต่างจากแว็กมองใดนี่ล่ะโปรเมดเวลาเฮาลงไปที่เนื้อผมเนี่ยมันสิก่อกลุ่มกันเป็นแพร่หรือเป็นกลุ่มก่อนมากกว่าแว็กนะครับแล้วก็เวลาเฮาหวีมันก็สิเห็นร่องหวีได้ชัดเจนเลี่ยงกันเป็นเส้นเป็นยังดีนะถ้าเป็นพวกแว็กมันสิให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าโปรเมดยังประมาณนี้แหละครับความดูของผมก็มีซ้ำนี้อธิบายได้ซ้ำนี้แหละแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้นะเห็นบ่พอเขาใส่โปรเมดไปปุ๊บเนี่ยผมมันสิดูเนียนแล้วก็วีเลี่ยงเส้นได้ดีกว่านะแล้วก็วีง่ายกว่าเพราะสิเป็นแว็กนะสิปล่อยลูกค้าแล้วจังได๋ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเพจสุวรรณมารี Barber Shop ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสร้างไมโครมือนี้ขอจบข่าวแล้วจบแล้วจบจะประครับสวัสดีครับมึงก่อนนะล่ะโจเวล